บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสมาธิทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรมาโดยลำดับและได้แสดงอธิบายแต่ละข้อจะได้กล่าวสรุปข้อที่ได้แสดงอธิบายแล้วตั้งแต่ต้นจนจบสักครั้งหนึ่งและจะได้แจ้งว่าข้อใดที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วและข้อใดที่จะแสดงอธิบายต่อไปท่านพระสารีบุตรได้ประธานเถราธิบายข้อสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ที่ได้กราบเรียนท่านถามท่านและเมื่อท่านได้แสดงอธิบายหมดหนึ่งแล้วท่านภิกษุทั้งหลายก็ถามต่อไปท่านก็แสดงต่อไปอีกโดยลำดับและหลักในการตั้งอธิบายของท่านก็ตั้งหลักอธิบายตามหลักแห่งอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละจับตั้งต้นแต่แสดงอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ได้แก่ความเห็นตรงถูกต้องซึ่งทำให้ผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรม
นำมาสู่สัจธรรมคือพระธรรมวินัยนี้ก็ได้แก่รู้จักอกุศลรู้จักอกุศลมูลมูลรากของอกุศลรู้จักกุศลรู้จักกุศลมูลมูลรากของกุศลรู้จักอาหารรู้จักสมุทัยเหตุเกิดแห่งอาหารรู้จักนิโรธความดับอาหารรู้จักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักนิโรธความดับทุกข์รู้จักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อจากนี้ท่านก็แสดงอธิบายไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นย้อนหลังขึ้นมาคือท่านแสดงอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้แก่รู้จักชรามรณะรู้จักสมุทัยเหตุเกิดชรามรณะรู้จักความดับชรามรณะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะและท่านก็ได้แสดงว่าเหตุเกิดชรามรณะก็คือชาติท่านจึงแสดงต่อไปว่ารู้จักชาติคือความเกิดรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดชาติรู้จักความดับชาติรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาตินั้นก็ได้แก่ภพท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักภพรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดภพรู้จักความดับภพรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพและสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งภพนั้นก็ได้แก่อุปาทานท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักอุปาทานรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทานรู้จักความดับอุปาทานรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็สมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทานนั้นก็ได้แก่ตัณหาท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักตัณหารู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดตัณหารู้จักความดับตัณหารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดตัณหา
ก็ได้แก่เวทนาท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักเวทนารู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดเวทนารู้จักความดับเวทนารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดเวทนาก็ได้แก่สัมผัสหรือผัสสะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักผัสสะรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดผัสสะรู้จักความดับผัสสะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดผัสสะก็ได้แก่ตรายตนะคืออายตนะทั้ง6ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักอายตนะทั้ง6รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอายตนะทั้ง6รู้จักความดับอาสวะทั้ง6รู้จักความดับอายตนะทั้ง6รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง6ก็สมุทัยเหตุให้เกิดอายตนะทั้ง6ก็คือนามรูปท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักนามรูปรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดนามรูปรู้จักความดับนามรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดนามรูปก็ได้แก่วิญญาณท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักวิญญาณรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดวิญญาณรู้จักความดับวิญญาณรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดวิญญาณก็ได้แก่สังขารท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักสังขารรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดสังขารรู้จักความดับสังขารรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดสังขารก็ได้แก่อวิชชาท่านจึงแสดงต่อไปว่ารู้จักอวิชชารู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอวิชชารู้จักความดับอวิชชารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาก็ปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็สิ้นสุดลงแค่อวิชชานี้แต่ท่านพระสารีบุตรเมื่อท่านได้แตกออกเป็น4ในหมวดอวิชชาข้อ2คือเหตุเกิดอวิชชาท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่าเหตุเกิดอวิชชาท่านก็ได้แก่อาสวะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักอาสวะรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะรู้จักความดับอาสวะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะและเมื่อท่านเล็กแสดงว่าสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไป
ว่าอวิชชานั่นเองเพราะอวิชชาเกิดอาสวะก็เกิดก็เป็นอันว่าวนมหาอวิชชาอีกและเมื่อวนมหาอวิชชาอีกดังนี้ก็เป็นอันว่าท่านได้แสดงอธิบายแม้ว่าจะเพิ่มอาสวะมาเป็นเหตุเกิดอวิชชาแต่เมื่อท่านแสดงเหตุเกิดอาสวะท่านก็เอาอวิชชาอีกนั่นแหละมาเป็นเหตุเกิดอาสวะก็วนมหาอวิชชาอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าก็ยุติลงที่อวิชชาเป็นแต่เพียงว่าอวิชชานั้นเกิดขึ้นก็เพราะอาสวะเกิดขึ้นและอาสวะจะเกิดขึ้นก็เพราะอวิชชาเกิดขึ้นอีกนั่นแหละก็เป็นอันว่าอวิชชามีก็เพราะอาสวะอาสวะมีก็เพราะอวิชชาจึงเป็นอันว่าวนกันอยู่ตรงนี้จึงยุติกันอยู่ตรงนี้อาสวะเกิดก็เพราะอวิชชาอวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะอาสวะเกิดก็เพราะอวิชชาอวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะก็เป็นอันว่าสิ้นสุดอยู่แค่นี้ก็ถ้าไม่สิ้นสุดตรงแค่นี้ก็จะแล่นออกไปนอกทางเพราะฉะนั้นอวิชชาและอาสวะนี้จึงนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์ซึ่งเมื่อสาวขึ้นมาคือสาวผลหาเหตุขึ้นมาเมื่อจับอริยสัจทั้งสี่เป็นหลักทุกข์ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์และมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้จัดแสดงทั่วไปและทุกนั้นก็ได้ทรงชี้เอาว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เป็นต้นดังที่เราทั้งหลายตรวจกันอยู่ว่าชาติปินทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราปินทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะปินทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงจับมาชี้แจงในทุกขสัจจะนี่แหละขึ้นเป็นที่ตั้งคือยกเอาชาติชรามรณะเป็นที่ตั้ง
โดยที่จับแสดงอธิบายเพื่อให้เกิดปัญญารู้จักอริยสัจทั้งสี่นี้โดยพิสดารคือจับเอาชรามรณะความแก่ความตายขึ้นมาแยกออกไปเป็นอีก4ข้อก็เป็นอริสัตว์4ในข้อชรามรณะโดยที่ให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงคือรู้จักชรามรณะรู้จักเหตุเกิดชรามรณะรู้จักความดับอาสวะชรามรณะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะเอาอริยสัจ4กันแค่นี้ก่อนแล้วท่านก็ชี้วัชรามรณะคืออะไรเหตุเกิดชรามรณะคืออะไรก็คือชาติความเกิดดับชรามรณะก็คือดับชาติความเกิดเมื่อดับชาติความเกิดได้ก็ดับชรามรณะได้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือมรรคมีองค์8ในที่นี้จึงได้แสดงอธิบายในอริยสัจ4ที่ท่านจำแนกออกโดยละเอียดดังนี้ตามแนวปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยมันเกิดธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ตามที่ได้ทรงพิจารณาคือได้แสดงอธิบายเฉพาะข้อที่1ของแต่ละหมวดวัชรามรณะคืออะไรชาติคืออะไรภพคืออะไรอุปาทานคืออะไรตัณหาคืออะไรเวทนาคืออะไรผัสสะคืออะไรอายตนะ6คืออะไรนามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรสังขารคืออะไรอวิชชาคืออะไรอาสวะคืออะไรคือแสดงอธิบายในข้อที่1มาโดยลำดับส่วนข้อที่2ของแต่ละหมวดนั้นคือเหตุเกิดของแต่ละข้อเหตุเกิดของชรามรณะก็คือชาติมาจนถึงเหตุเกิดของอวิชชาก็คืออาสวะเหตุเกิดของอาสวะก็คืออวิชชาอ
ป็นเหตุเกิดกันอย่างไรในข้อนี้ยังไม่ได้อธิบายเพราะฉะนั้นจึงจะจับอธิบายในข้อที่สองนี้ว่าเป็นเหตุเกิดกันอย่างไรจับตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะอย่างไรอาสวะเป็นเหตุเกิดอวิชชาอย่างไรเรื่อยมาจนถึงชาติเป็นเหตุเกิดแห่งชรามรณะอย่างไรสำหรับอวิชชานั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้วท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายไว้ก็ได้แก่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธความดับทุกข์ไม่รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านแสดงก็คืออวิชชา4แต่ในที่อื่นได้มีแสดงไว้เป็นอวิชชา8คือเพิ่มขึ้นอีก4ข้อได้แก่ไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้เงื่อนปลายไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอีกในหนึ่ง4ข้อหลังนี้ยกการเวลาขึ้นเป็นที่ตั้งคือไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นซึ่งก็ได้แสดงอธิบายแล้วแต่ในที่นี้ก็จะได้เพิ่มเติมในแนวอธิบายที่เกี่ยวกับการเวลาอีกปริยายคือทางอันหนึ่งที่ว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตการเวลาที่ไม่รู้จักดังนี้ก็ทำให้ไม่รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ด้วยก็เพราะว่าสภาพที่จริงคือทุกข์นั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์จนถึงกล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์และข้อที่เป็นทุกข์นี้พระพุทธเจ้า
ก็ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้โดยปริยายคือแนวทางอธิบายต่างๆเป็นอันมากที่เป็นพหุลานุสาสนีคือคำสั่งสอนเป็นอันมากดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ก็ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงคือทั้งที่เป็นสังขารและทั้งที่เป็นวิสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นทวายไล่คือลักษณะสองทวายลักษณะสองอีกในหนึ่งที่จัดแสดงไว้ก็เป็นไตรลักษณ์อนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เพื่อที่จะให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นั่นเองอนิจจะคือไม่เที่ยงก็คือต้องเกิดต้องดับไม่ยั่งยืนอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้และหากว่าจะเติมทุกข์ให้เป็นไตรลักษณ์ก็เพราะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพิจารณาขันธ์ 5ซึ่งย่อลงเป็นนามรูปให้เห็นไตรลักษณ์หรือทวายลักษณ์ลักษณะ2อนิจจะอนัตตาบังเกิดขึ้นจึงจะเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่ว่าท่านแสดงไว้ว่าเครื่องกำบังอนิจจตาความไม่เที่ยงก็คือสังสติความสืบต่อเรื่องกำบังทุกขตาความเป็นทุกข์ก็คือความสุขความผัดเปลี่ยนอิริยาบถเรื่องกำบังอนัตตาความอนัตตาก็คือความเป็นก้อนเป็นแท่งเครื่องกำบังเหล่านี้ทำให้มองไม่เห็นอนิจจทุกขอนัตตาจะยกตัวอย่างข้ออนิจจไม่เที่ยง
ครื่องกำบังก็คือสันตติความสืบต่อดังเช่นหายใจเข้าหายใจออกสืบต่อกันอยู่เสมอชีวิตจึงดำรงสืบต่อกันอยู่เสมอจึงทำให้ไม่เห็นความดับเห็นความเกิดและความดำรงอยู่ความตั้งอยู่ไม่เห็นความดับสันตติคือความสืบต่อนี้ก็คือความสืบต่อของอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยคือมองไม่เห็นอดีตมองไม่เห็นอนาคตไม่เห็นปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าเที่ยงรู้สึกเหมือนอย่างว่าขันธ์ห้านี้เที่ยงชีวิตนี้เที่ยงเกิดตั้งอยู่แต่ไม่ดับหรือว่าตั้งอยู่แต่ไม่ดับเมื่อเที่ยงตั้งอยู่ไม่ดับก็คือไม่มีอดีตและเมื่อไม่มีอดีตก็ไม่ต้องมีอนาคตมีปัจจุบันคือตั้งอยู่มองไม่เห็นอดีตคือส่วนที่ดับและก็มองไม่เห็นอนาคตคือส่วนที่เข้ามาสืบต่อและก็ไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมองเห็นเหมือนอย่างว่าเป็นปัจจุบันคือตั้งอยู่อย่างไม่ดับและไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดก็เหมือนอย่างไม่เห็นเกิดเหมือนอย่างคนเราทั้งหลายที่มีความรู้สึกกันอยู่ในชีวิตในนามรูปที่ดำรงกันอยู่นี้ว่ารู้สึกว่าเป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นความเที่ยงอยู่ไม่ดับเมื่อไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องมีอนาคตเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันชื่อว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะอันที่จริงนั้นความเป็นไปของนามรูปของชีวิตนี้มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลา
เหมือนยังมีหายใจเข้าก็มีหายใจออกอยู่ตลอดเวลามีเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาดับก็เป็นอดีตไปและเมื่อเป็นอดีตไปอนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นอดีตดับไปอนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบันเพราะมีอนาคตเข้ามานี่แหละจึงมีสันติคือความสืบต่อเหมือนอย่างว่ากลางวันกลางคืนกลางวันล่วงไปกลางคืนก็มาขณะที่ยังเป็นกลางวันอยู่กลางคืนก็เป็นอนาคตและเมื่อกลางวันหมดไปกลางคืนมากลางคืนก็มาเป็นปัจจุบันและเมื่อกลางคืนหมดไปกลางวันซึ่งเป็นอนาคตรุ่งขึ้นก็มาเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้จึงวนเวียนสืบต่อกันอยู่ดังนี้แต่ว่าเมื่อไม่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันกันอยู่ดังนี้และเมื่อคิดจึงจะรู้และเมื่อรู้จึงจะรู้ว่านี่แหละคือตัวไม่เที่ยงเพราะอดีตนั้นก็คือที่ดับไปอนาคตก็คือว่าที่มาแทนส่วนที่ดับไปนั้นมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นอดีตดับไปอนาคตก็เอามาแทนจึงมีสันติคือความสืบต่อถ้าความสืบต่อนี้สิ้นสุดเมื่อใดความดับในที่สุดก็สิ้นสุดเมื่อนั้นความดับในที่สุดก็ปรากฏเมื่อนั้นดังจะมึงเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าล่วงไปก็เป็นอดีตลมไม่ใจเข้าใหม่ก็มาแทนเป็นอนาคตก็เข้ามาแทนเป็นปัจจุบันเมื่ออดีตอนาคตปัจจุบันยังมาสืบต่อกันอยู่ดังนี้ชีวิตก็ดำรงอยู่แต่เมื่อลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกซึ่งปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตแต่ไม่มีอนาคตเข้ามาทดแทนสืบต่อคือหยุดหายใจในที่สุดชีวิตก็สิ้นสุดนั่นคือว่าสันติขาดแต่คนเราที่ยังมีสันติความสืบต่อกันอยู่ดังนี้ก็เพราะว่ามีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันนี่แหละสืบต่อกันอยู่การเวลานี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบันจึงจะมองเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีอนาคตเข้ามาทดแทนเมื่อใดก็สิ้นสุดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้น
หากไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตก็เป็นอันว่าไม่รู้จักทุกขสัจจสภาพจริงๆคือทุกข์มองไม่เห็นอนิจจไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนต่อเมื่อรู้จักการเวลาดังที่กล่าวมานี้จึงจะมองเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีอนาคตมาทดแทนมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วมีอนาคตมาเป็นปัจจุบันแทนจึงไม่สิ้นสุดยังสืบต่อกันอยู่แต่อันที่จริงนั่นหาใช่ว่าเที่ยงคือหยุดอยู่เฉยๆไม่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันก็เป็นอดีตอนาคตก็ออกมาเป็นปัจจุบันเราเป็นอดีตอนาคตก็มาปัจจุบันเราเป็นอดีตด้วยฉะนั้นเมื่อรู้จักอดีตอนาคตรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตดังนี้จึงเป็นอนุจักเป็นอันมองเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตามองเห็นทุกขสัจจสภาพที่จริงคือทุกข์เป็นวิชาขึ้นได้ฉะนั้นเมื่อยังมีอวิชาอยู่จึงยังมองไม่เห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตายังยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ก่ออาสวะขึ้นดังที่ได้แสดงถึงความเกิดอาสวะอนุสัยมาแล้วเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูเป็นต้นจึงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราเกิดยินดียินร้ายเกิดอกุศลบาปทำทั้งหลายไหลเข้ามาดองจิตสันดานเป็นอาสวะถึงเมื่อประสบเวทนาทั้งหลายก็ยินดียินร้ายไม่รู้ก็เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ดังนี้เมื่อไม่รู้ดังนี้จึงยึดถือและก่ออาสวะอนุสัยขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นอวิชชานี้เองจึงเป็นต้นเหตุสำคัญที่ให้เกิดอาสวะต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป